จะมีพิธีการเปิดประชุมโดยท่านสรัญเจริญสุวรรณรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะกล่าวเปิดงานให้ท่านก็ได้ให้เกียรติพวกเรานะคะในวันนี้หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นกำหนดการก็จะเป็นกิจกรรมหลักของทางของวันนี้เลยนะคะก็จะเป็นการเสวนากันนะคะในหลายใน4หัวข้อหลักนะคะหัวข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมารู้จักเครื่องมือที่ช่วยให้อยู่อย่างไม่หวาดกลัวมีแต่ความสุขสงบสุขในทุกสถานการณ์ของชีวิตนะคะวิทยากรท่านแรกนี่ก็หลายๆท่านก็อาจจะคุ้นชื่อกันดีนะคะอาจารย์สุภวรรณกรีนนะคะส่วนท่านที่2นะคะวิทยากรท่านที่2เนี่ยก็คือดร.นริษาเชื้อวิดุลอ่อนะคะเป็นสตรีไทยนักบริหารการเงินระดับแนวหน้าในกลุ่มประเทศ EU นะคะท่านได้รับรางวัล Women in Banking and Finance ในปี2021นะคะของประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ยังได้รับรางวัลอื่นๆเกี่ยวกับการเงินอีกมากมายค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็เป็น CEO ของบริษัท Fintech Startup แล้วท่านจะมาเสวนาในหัวข้อสตรีไทยกับการเงินยุคใหม่ในโลกดิจิตอลนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะหลังจากดร.นริษาแล้วก็จะเป็นสตรีไทยอีกท่านหนึ่งนะคะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนนี้พำนักอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์คือคุณชุติมาเฮลป์นะคะท่านเป็นประธานสมาพันธ์โลกนวดไทยและสปานะคะเป็นคนไทยผู้บุกเบิกการก่อตั้งสมาพันธ์โลกนวดไทยและสปานะคะจะมาร่วมนอกจากนี้นะคะวิทยากรท่านที่4ของวันนี้นะคะก็คือคุณโสภาพรควอสนะคะหลายท่านอาจจะรู้จักชื่อวิทยากรในชื่อของคุณหยงนะคะคุณหยงศรีจากเพจเรื่องเล่าจากหยงศรีนะคะท่านสุดท้ายนี้รับรองว่าต้องอยู่ให้ถึงท่านสุดท้ายนะคะเพราะว่ามีหัวข้อน่าสนใจมากนะคะวันนี้คุณหยงจะมาแชร์ในเรื่องของสุดปังดังไกลสตรีไทยยุคใหม่ใน EU นะคะและหลังจากวิทยากรแขกวิทยากรพิเศษ4ท่านแล้วนะคะก็จะเป็นคุณชลดาฮอลสมันนะคะประธานสมาคมสตรีไทยในออสเตรียค่ะท่านจะมาประชาสัมพันธ์งานวันสตรีสากลประจำปี2565ให้พวกเราฟังค่ะก็ค่ะก็เห็นทางท่านวิทยากรหลายท่านเข้ามาแล้วนะคะท่านให้เกียรติพวกเรามากเลยนะคะวิทยากรทั้ง4ท่านค่อนข้างจะยุ่งนะคะจริงๆก็แต่ว่าให้ความสำคัญกับการเป็นแรงบันดาลใจได้มาให้ความรู้กับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะคะวันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะเป็นวันพิเศษด้วยเพราะว่าเป็นสตรีไทยด้วยนะสตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในยุโรปนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูวิดีโอเปิดงานของวันนี้นะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตเริ่มต้นดำเนินการตามโปรแกรมที่ได้วางไว้นะคะจัดงานวันสตรีสากลของกลุ่มสตรีไทยในยุโรปจัดขึ้นครั้งแรกที่กรุงเบอร์ลินโดยการประสานงานของกลุ่มสตรีไทยในเยอรมนีโดยนางดัชนีวรฤทธิ์ฟิตเนอร์จากชมรมสื่อสัมพันธ์คนไทยในยุโรป Thai Integration Group และชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสโดยนางปณิธานตาบูเรลการประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงเบอร์ลินมีคู่เข้าร่วมประชุม10ประเทศโดยมีผู้แทนจากแต่ละประเทศร่วมกัน50ท่านการจัดงานวันสตรีสากลครั้งที่2จัดขึ้นในวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2559ที่กรุงปารีสยูเนสโกประเทศฝรั่งเศสโดยมีชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส Association Solidarité Thai en Franceโดยมีการตั้งหัวข้อการประชุมบทบาทสตรีไทยในสังคมยุโรปการประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงปารีสและผู้แทนถาวรไทยยูเนสโกมีผู้เข้าร่วมประชุม89ท่านจาก12ประเทศการจัดงานวันสตรีสากลครั้งที่3จัดขึ้นในวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2560ที่กรุงแซเวียประเทศอิตาลีโดยมีนางวิดากงศรีจากกลุ่มร่วมใจไทยเอมิเลียโอมานยาคูโปเตลองเดซเอมิเลียโรมานยาเป็นเจ้าภาพมีหัวข้อการประชุมว่าทำอย่างไรเมื่อประสบภัยในต่างแดนการประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงโรมมีผู้เข้าร่วมประชุม80ท่านจาก12ประเทศ
การประชุมครั้งที่4จัดขึ้นที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2561โดยมีคุณปริชัชต์ลิปเพิร์ตส์ประธานสมาคมภาคภูมิไทยเป็นเจ้าภาพ Thai Pride Association โดยมีหัวข้อการประชุมว่า Women's Empowerment The Art of Living มีผู้เข้าร่วมประชุม90ท่านจาก12ประเทศการจัดงานวันสตรีสากลในยุโรปครั้งที่5จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11มีนาคมพุทธศักราช2562ที่กรุงมอนติคาโรประเทศโมนาโกที่โรงแรมแฟร์มงต์โดยชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส Association Solidarité Thai en France โดยมีนางปณิธานทบุเรลเป็นประธานการประชุมมีหัวข้อว่าสตรีไทยยุคใหม่ในโลกดิจิทัล Thai Women in Digital World มีผู้เข้าร่วมประชุม130ท่านจาก16ประเทศการประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์งานวันสตรีสากลครั้งที่6ได้ถูกวางแผนให้จัดขึ้นที่กรุงเอเธนประเทศกรีซโดยคณะสตรีไทยในประเทศกรีซระหว่างวันที่6ถึง8มีนาคมพุทธศักราช2563ในหัวข้อเรื่องก้าวย่างอย่างสตรีไทยในยุโรปแต่เนื่องด้วยการเกิดวิกฤตโลกโรคระบาดโควิด-19 ร้ายแรงในช่วงต้นปีจึงได้ยกเลิกการจัดงานสตรีสากลในปีนั้นแต่ได้ทำการประชุมซูมหรือประชุมออนไลน์ตามวันเวลาที่นัดหมายอย่างพร้อมเพรียงแทนที่จบลงไปนะคะก็เป็นวิดีโอที่จัดทำโดยสมาคมสตรีไทยสากลภาคพื้นยุโรปนะคะได้เล่าถึงที่มาของสมาคมแล้วก็ความสำคัญของการจัดงานในวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงอื่นๆของกิจกรรมในวันนี้อย่างเป็นทางการนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการนะคะดิฉันกนกนภัทรสุขสงนะคะปัจจุบันพำนักอยู่ณกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์นะคะจากรายการจิบกาแฟชวนคุยนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันกรชวันถุงนะคะเราสองคนเป็นทำหน้าที่เป็นพิธีกรวันนี้นะคะจากนอร์เวย์เหมือนกันค่ะจากรายการจิบกาแฟชวนคุยนะคะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เมื่อ115ปีที่แล้วนะคะได้มีการประกาศให้เป็นวันสตรีสากลขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อให้ความสำคัญกับบทบาทและสิทธิของสตรีทั่วโลกค่ะและเช่นกันนะคะกลุ่มสตรีไทยสากลภาคพื้นยุโรปนะคะก็ได้รวมตัวกันในวันนี้เพื่อจัดกิจกรรมดีๆค่ะค่ะลำดับต่อไปนี้นะคะเราจะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านประธานชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสนะคะคุณปณิธานตาบูเรลนะคะและผู้แทนกลุ่มสตรีไทยสากลภาคพื้นยุโรปนะคะกล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานสตรีสากลของกลุ่มสตรีไทยภาคพื้นยุโรปในวันนี้เรียนเชิญคุณปณิธานค่ะสวัสดีค่ะกับเรียนคณะท่านสรัญจริญสุวรรณคณะท่านเอกอัครทูตณกรุงลอนดอนท่านอุปทูตณกรุงปารีสท่านอุปทูตณกรุงเบอร์ลินท่านอุปทูตณกรุงโรมท่านอุปทูตณกรุงเบิร์นสมาชิกกลุ่มสตรีไทยสากลภาคพื้นยุโรปและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในนามกลุ่มสตรีไทยสากลภาคพื้นยุโรปดิฉันนางปณิธานตาบูเรนประธานชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสและผู้แทนกลุ่มสตรีไทยสากลภาคพื้นยุโรปรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เนื่องในวันสตรีสากลซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมโครงการร่วมกันระหว่างคณะผู้แทนภาคสตรีไทยภาคพื้นยุโรป15ประเทศจากประเทศกรีกเบลเยียมลอนดอนเบลเยียมฝรั่งเศสนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์เยอรมนีลักเซมเบิร์กสหราชอาณาจักรสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนสเปนออสเตรียอิตาลีไอซ์แลนด์และไอซ์และไอร์แลนด์
จากการรวมตัวครั้งนี้เป็นการรวมตัวทางออนไลน์แม้ว่าเราอยู่ในท่ามกลางภาวะของวิกฤตโควิดและท่ามกลางวิกฤตสงครามของประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการฉลองรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรีเพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคการได้รับความคุ้มครองและการพิทักษ์สิทธิสตรีวันนี้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมสันติภาพและการพัฒนาของสตรีทั่วโลกสำหรับกลุ่มสตรีไทยสากลภาคพื้นยุโรปถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะกระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของบทบาทสตรีไทยในสังคมยุโรปที่ได้ทำหน้าที่เคียงคู่กับชาวยุโรปที่มีศักยภาพมีความมั่นใจในการที่จะเป็นสตรีแนวหน้าหรือผู้นำชุมชนยุโรปอย่างเสมอภาคเท่าเทียมซึ่งแสดงถึงบทบาทสตรีไทยในยุคใหม่ที่มุ่งสร้างความเจริญก้าวหน้าก้าวไกลตามทันโลกทันสมัยในยุคปัจจุบันการเสวนาในวันนี้ท่านจะได้รับฟังวิทยากรสตรีไทยภาคพื้นยุโรปที่มีความสามารถหลากหลายด้านประสบการณ์มีประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นที่น่าชื่นชมความสำเร็จที่มาจากความอุตสาหะความรู้และประสบการณ์ในฐานะสตรีนานาชาติในยุโรปดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกกระตือรือร้นที่จะได้รับฟังแนวคิดจากวิทยากรสตรีทุกท่านเพื่อรับแนวคิดใหม่ๆกับการพัฒนาความรู้ความสามารถนำไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆให้กับการพัฒนาความรู้ความสามารถไปในการสร้างอาชีพพร้อมบริหารความสมดุลในชีวิตการงานสังคมครอบครัวให้ราบรื่นเติมเต็มความสุขในตนเองและครอบครัวพร้อมจัดการหน้าที่พร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพดิฉันขอขอบพระคุณเพื่อนผู้แทนสมาชิกภาคพื้นยุโรป15ประเทศขอกราบขอบพระคุณกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตไทยภาคพื้นยุโรปคณะวิทยากรที่ร่วมรายการและขอขอบพระคุณทีมงานจิบกาแฟชวนคุยที่เป็นหูเล่หูแรงในการจัดงานออนไลน์ในครั้งนี้ดิฉันขอขอบพระคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านดิฉันหวังว่าเพื่อนๆสตรีไทยที่เข้าร่วมในกิจกรรมวันนี้จะได้รับฟังเป็นแรงบันดาลใจถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นศักยภาพของตนเองที่จะนำไปสู่ความกล้าหาญกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกในสิ่งที่เชื่อถือและจุดประกายให้แก่สตรีทั่วโลกอย่างก้าวหน้าและมีพลังในโอกาสรันสำคัญนี้ดิฉันขอโอกาสเรียนเชิญท่านสรันเจริญสุวรรณรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมากล่าวเปิดการประชุมและให้โอวาทในวันสตรีสากลของเราขอกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับเรียนคุณปณิธานตาบูเรลประธานกองหนุนสตรีไทยในฝรั่งเศสท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจากประเทศต่างๆในยุโรปและประเทศไทยสวัสดีทุกท่านจากกรุงเทพครับผมยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้พบกับคุณปณิธานและหลายๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าจะเป็นการพบกันทางซูมก็ตามนะครับก็ที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมงานกันหลายโอกาสนะครับแล้วก็ผมก็ยินดีที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมออนไลน์ในวันสตรีสากลในหัวข้อเรื่องสตรีไทยก้าวไกลในต่างแดนในวันนี้นะครับผมเคยได้รับเกียรติให้ร่วมงานประชุมนี้ครั้งที่5นะเมื่อปี2562เมื่อคราวที่จัดที่ประเทศโมนาโกณตอนนั้นผมดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่กรุงปารีสนะครับแต่ในวันนี้ผมยินดีที่มาร่วมงานในอีกสถานะหนึ่งคือในสถานะรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งผมเพิ่งเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้เองเพราะฉะนั้นงานนี้จึงเป็นงานแรกของตำแหน่งใหม่ของผมมีความยินดีเป็นพิเศษครับก่อนอื่นผมรู้สึกยินดีนะครับที่ผู้จัดการประชุมในวันนี้เนี่ย
จัดการประชุมครั้งแรกนะครับหลังจากเกิดปัญหาโควิดขึ้นมาซึ่งทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถมาพบกันได้อย่างที่เคยเช่นในอดีตนะครับการจัดงานวันนี้ก็สะท้อนความตั้งใจของผู้จัดที่ให้กิจกรรมนี้มีความต่อเนื่องนะครับและเดินหน้าต่อไปและวันนี้ผมก็ยินดีต่อพัฒนาการในการคลี่คลายปัญหาโควิดครับซึ่งหลายๆประเทศในยุโรปรวมทั้งในประเทศไทยเองก็เริ่มสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้มากยิ่งขึ้นนะครับและก็หวังว่าภายในปีนี้เราจะเห็นโลกที่ปราศจากโควิดและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเดิมนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในการประชุมครั้งต่อไปพวกเราจะสามารถกลับมาประชุมกันในด้วยกันนะครับไม่ใช่ออนไลน์อย่างที่เราเคยประชุมกันอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าโลกกำลังจะควบคุมโควิดได้แต่เราก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ที่ร้ายแรงและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางมากกว่าครับจากสถานการณ์ยูเครนก็ขอให้ทุกท่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและสายชุดประจำประเทศต่างๆจะรายงานและแจ้งเตือนข้อมูลที่จำเป็นให้ทราบนะครับอย่างไรก็ตามผมก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปโดยเร็วผมขอชื่นชมกลุ่มสตรีไทยสากลภาคพื้นยุโรปซึ่งผลักดันให้การดำเนินโครงการวันสตรีไทยสากลเริ่มขึ้นเมื่อปี2558นะครับมีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในวันที่8มีนาคมผู้เริ่มเฉลิมฉลองการต่อสู้ของสตรีในการได้มาซึ่งสิทธิและความเสมอภาคในวันสตรีสากลและการยอมรับความสำเร็จของสตรีในปัจจุบันและขอชื่นชมที่กำหนดหัวข้อสำหรับการประชุมที่เปลี่ยนไปทุกปีนะครับและที่ได้เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้วยความเชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลในเรื่องที่ทันสมัยนับการเป็นการกำหนดรูปแบบของการประชุมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์โดยเฉพาะการเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ที่หลากหลายและทันสมัยเช่นคราวนี้ก็มีเรื่องระบบการเงินดิจิทัลเป็นต้นนะครับเพื่อส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพและความรู้ความสามารถของสตรีไทยในระบบโลกยุคปัจจุบันครับตลอดจนเป็นโอกาสอันดีในการกระชับเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและเป็นรูปธรรมเพื่อเสริมสร้างบทบาทของสตรีไทยให้ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับชาติและระดับสากลครับขอให้ท่านมั่นใจว่ากระทรวงการต่างประเทศยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และศักย์นี้ต่อประชาชนและชุมชนไทยในต่างประเทศนะครับแล้วก็เรายินดีที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของของสตรีไทยเนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับขอยืนยันสุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกท่านได้รับประโยชน์นะครับจากการประชุมในวันนี้รวมทั้งการความสนุกสนานนะครับแล้วก็การผูกมิตรกันใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะครับจากการประชุมสตรีไทยสากลภาคพื้นยุโรปในครั้งนี้เพื่อเป็นข้อคิดและเป็นแนวทางในการพัฒนาและเตรียมการสำหรับการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณคุณปณิธานนะคะประธานสมาคมสตรีไทยในฝรั่งเศสแล้วก็เป็นตัวแทนกลุ่มของสตรีไทยสากลภาคพื้นยุโรปด้วยนะคะขณะนี้ก็เวลา10:20 นะคะถือว่าเราได้ตรงตามโปรแกรมที่ตั้งไว้อย่างเป๊ะๆเลยนะก็ดีมากเลยนะคะจะลำดับต่อจากนี้ไปนะคะก็จะเป็นช่วงของการเสวนาในหัวข้อสตรีไทยก้าวไกลในต่างแดนนะคะจากแขกรับเชิญพิเศษ4ท่านที่อยู่ใน3ประเทศในยุโรปนะคะแขกรับเชิญทั้ง4ท่านค่ะล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลตัวอย่างของสังคมนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็เป็นแฟนคลับนะคะที่ติดตามกันมาในวันนี้นะคะดิฉันขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะคะตอนนี้มีคนเข้ามาฟังใน Zoom ถึง73ท่านนะคะ72ท่านนะคะแล้วก็ยังมีที่ติดตามจากไลฟ์สดทาง Facebook อีกเยอะเลยนะคะเชื่อว่าวันนี้มีหลายท่านที่นั่งฟังจากทั่วโลกเลยค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีและกิจกรรมที่ดีนะคะพี่เมียงเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะเริ่มการเสวนากันเลยแล้วกันนะคะวิทยากรท่านแรกค่ะดิฉันขออนุญาตแนะนำตัวท่านก่อนนะคะเดี๋ยวทางทีมงานอาจจะขึ้นแบนเนอร์ให้ดูนะคะ
แขกรับเชิญท่านแรกนะคะชื่อว่าสายภาวนาสายปฏิบัติธรรมนะคะน่าจะคุ้นเคยชื่อของท่านเป็นอย่างดีค่ะท่านเป็นอาจารย์สอนธรรมะตามหลักสติปัฏฐาน4นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านยังสอนไทยเก๊กแล้วก็สมาธิให้กับทางมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษนะคะเป็นระยะเวลาถึง18ปีนะคะอาจารย์เขียนหนังสือธรรมะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษน่ะประมาณ50เล่มค่ะแล้วก็มีการสอนธรรมะด้วยการใช้ภาษาง่ายๆนะคะมีการเปรียบเทียบและใช้เครื่องมือการสอนให้คนฟังเห็นภาพได้ชัดเจนเช่นทอมกับเจอรี่ค่ะแล้วก็ระยะเวลาที่อาจารย์สอนธรรมะรวมถึง36ปีเลยนะคะนอกจากนี้นะคะที่น่าชื่นชมคือท่านเป็นผู้หญิงไทยแล้วก็คนไทยคนแรกนะคะที่ได้รับเชิญไปพูดที่ Speakers Corner ที่เมืองลิชฟิลด์ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ท่านได้สอนธรรมะในหลายประเทศทั้งในประเทศไทยในยุโรปในทวีปอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านยังเป็นประธานจัดตั้งมูลนิธิภาษาบริสุทธิ์นะคะสถาบันพาตัวใจกลับบ้านศาลายาจังหวัดนครปฐมนะคะขณะนี้นะคะอาจารย์ท่านได้สอนธรรมะผ่านซูมจากประเทศอังกฤษเลยนะคะไลฟ์สดให้ลูกศิษย์ได้ชมทุกวันพุธและวันอาทิตย์นะคะถ้าดิฉันจะกล่าวถึงวลีพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยค่ะหลายท่านน่าจะร้องอ๋อนะคะว่าดิฉันพูดถึงวิทยากรท่านไหนนะคะดิฉันขออนุญาตนะคะขอต้อนรับอาจารย์สุภวรรณกรีนนะคะมาวันนี้อาจารย์ให้เกียรติกับพวกเรามาคุยในเรื่องของหัวข้อหลักของเราในเรื่องสตรีไทยก้าวไกลในต่างแดนนะคะนี่ขออนุญาตถามอาจารย์เลยแล้วกันค่ะว่าในฐานะของอาจารย์สอนธรรมะเนี่ยค่ะอยากให้อาจารย์แชร์ให้พวกเราฟังค่ะว่าอะไรน่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คนไทยในต่างประเทศหรือแม้แต่คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเองตอนนี้นะคะอยู่อย่างไม่หวาดกลัวแล้วก็มีแต่ความสุขสงบในทุกสถานการณ์ของชีวิตค่ะยังเดี๋ยวขอกราบเรียนเชิญอาจารย์สุภวรรณเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่มีโอกาสเนี่ยได้มาพูดในวันสตรีสากลในวันนี้ซึ่งเวลาของเราเนี่ยน้อยนะคะน้องจีเนี่ยให้เวลาอาจารย์ใน20นาที20นาทีเดี๋ยวถ้าหมดเวลาก็เคาะด้วยนะงั้นจะรีบเข้าเรื่องเลยนะคะสิ่งแรกที่อยากจะพูดให้กับพวกเราทุกท่านนะคะที่กำลังเนี่ยรับชมภายในเวลาเนี่ย20นาทีน้อยๆเนี่ยนะคะคนที่บ่นว่ากลุ้มใจคนที่บ่นว่าเครียดวิตกกังวลคนที่บ่นว่าโอ้โหชีวิตทำไมมันอะไรนะกันนักหนาเลยนะแล้วก็มีความตกใจมีความกลัวอะไรแต่อะไรนี้ฉะนั้นใครที่มีอาการอย่างนี้นะคะที่บ่นเรื่องกลุ้มใจเนี่ยจะสนใจฟังสิ่งที่อาจารย์พูดในวันนี้แต่ถ้าคนที่ไม่เคยกลุ้มใจมาก่อนนะคะสิ่งที่อาจารย์พูดในวันนี้เนี่ยก็คงจะไม่ปิ๊งคงจะไม่ปิ๊งฉะนั้นเอาแค่นี้ก่อนเนี่ยง่ายๆเรื่องนี้ก็ต้องเริ่มที่ว่าพวกเราทุกคนนะคะอาจารย์เนี่ยมาอยู่อังกฤษเนี่ย40ปี41ปีแล้วก็มีลูก3คนตอนนี้ก็เป็นคุณย่าด้วยจึงรู้ว่าผู้หญิงไทยนะคะที่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะต้องมีปัญหากลุ้มใจแน่นอนคงไม่มีใครยกมือว่าไม่เคยกลุ้มใจคงจะหาน้อยน้อยไม่มีเลยแหละไม่มีเลยอ่ะแต่ละคนนะหัวฟูทั้งนั้นแหละนะคะอาการหัวฟูเนี่ยอันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์เนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นลักษณ์เรื่องของจิตใจนะคะที่ไม่มีหลักยึดเดี๋ยวพอดีเมื่อวานนี้สอนภาคภาษาอังกฤษแล้วก็เลยมีภาพพวกนี้เนี่ยให้นะคะอาการของจิตใจที่เราวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านนะบ่นกลุ้มใจหัวอะไรไม่ได้ดังใจนู่นนี่อะไรตลอดเวลาเนี่ยก็ลักษณะเนี่ยหัวฟูอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนกับลักษณะเนี่ยความคิดของเรานะไปนู่นนั่นนี่อะไรต่ออะไรตลอดเวลาซึ่งเป็นผลมาจากการไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนนะคะฉะนั้นก็เลยปล่อยให้ความคิดนะคะวิ่งวนสเปะสปะนู่นนั่นนี่เนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้ววันวันก็หมดไปกับการคิดเรื่องขยะต้องบอกว่าวันคิดเรื่องขยะนะคะคือถ้าไม่คิดเรื่องพวกนั้นเนี่ยก็คงจะมีชีวิตเนี่ยนะยาวขึ้นแต่ถ้าไปคิดเรื่องขยะในชีวิตอาจจะสั้นลงไปหน่อยค่ะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เนี่ยต้องการพูดในวันนี้เนี่ยก็คือว่าแต่จะต้องเอาความรู้ของผู้เจ้านะคะเข้ามาเนี่ยทันทีเลยนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยมีเป้าหมายชีวิตเนี่ยที่ชัดเจนเพราะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคะ
ที่ทำให้เราเนี่ยรู้เรื่องอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่เราท่องกันแต่เราไม่รู้เรื่องหรอกอะไรจริงๆแต่เอาง่ายๆนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้หลักการท่านให้เป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนเนี่ยมากกับเราแล้วเป้าหมายอันนั้นนะคะมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าที่จะทำให้เรานะคะรู้สึกว่ามีความสุขเนี่ยมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเข้าใจไหมซึ่งการที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยสงบข้างในเนี่ยมากขึ้นคุณอย่าเพิ่งตกเก้าอี้นะคะอาจารย์ต้องขอแนะนำคำนี้เพราะคำสำคัญมากเลยแต่คนไม่ค่อยพูดนะคะก็คือคำว่านิพพานนะคะการที่คุณอย่าเพิ่งตกเก้าอี้นะส่วนมากคนนิพพานเป็นเรื่องยากนี่แหละคือบทบาทของอาจารย์ที่พยายามที่จะบอกกับคนไทยบอกกับชาวโลกเลยล่ะนะคะว่านิพพานไม่ใช่เรื่องยากนิพพานก็คือสภาวะง่ายๆติดพื้นติดดินเพียงแต่ว่าเราเนี่ยนะคะสงบข้างในแล้วก็มีความสุขมากขึ้นแล้วมีความรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเราจะรู้ทันทีเลยนะลูกมากวนสามีมากวนอะไรต่ออะไรเนี่ยออกไปก่อนฉันจะต้องทำในสิ่งที่ฉันต้องทำเพื่อที่จะทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขสงบเนี่ยมากขึ้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนมากเลยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้เรานะคะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยรู้เรื่องนี้นะคะชีวิตของเขาก็จะไม่สเปะสปะอย่างนี้เพราะสเปะสปะอย่างนี้เนี่ยนะผลลัพธ์ในที่สุดก็คือว่ากลุ้มใจหัวฟูคิดมากไอ้นู่นนั่นนี่แล้วก็ไม่รู้จะถามอะไรแล้วก็เนี่ยนั่งเครียดแล้วการเครียดเนี่ยไม่ดีโดยเฉพาะผู้หญิงเครียดแล้วแก่เร็วไม่ดีจริงๆเลยค่ะอาจารย์คอนเฟิร์มเลยค่ะไม่น่าอาจารย์ดูไม่แก่นะคะฉะนั้นเรามาเข้าเรื่องเลยนะคะฉะนั้นใครที่จะต้องการที่จะมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนนะคะมันหนีไม่พ้นที่จะต้องเข้าใจแท่งชีวิตของเราซึ่งแท่งชีวิตของเรานะคะมันประกอบไปด้วย5ส่วน5ส่วนคุณคงเคยได้ยินนะคะคำว่าที่ย่าทวดไทยโบราณเราเนี่ยพูดว่าใจเป็นนายใจเป็นนายใจข้างในเนี่ยเป็นนายกายเป็นบ่าวเคยได้ยินใช่ไหมคะเคยได้ยินใจเป็นนายกายเป็นบ่าวก็หมายความว่าพูดง่ายๆว่าตัวกายของเราเนี่ยไม่แตกต่างไปจากการเป็นแค่เปลือกแค่นั้นเองในขณะที่ตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงเนี่ยของเรานะคะเรามองไม่เห็นในกระจกเวลาที่เราส่องกระจกเราเห็นแต่ตัวกายเราเห็นแต่เปลือกแต่เราไม่เห็นตัวจริงๆของเราแต่สองตัวนี้ทั้งตัวกายตัวใจนะคะจะต้องอยู่ด้วยกันจะต้องอยู่ด้วยกันที่จะมีชีวิตนะคะที่เรียกว่าสมบูรณ์นะคะที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยได้ในโลกนี้จะมีมิติที่3เนี่ยนะมีกว้างมียาวมีลึกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเวลาที่เราส่องกระจกเราก็เห็นแต่ตัวกายหล่อๆสวยๆแล้วก็หน้าที่มันขมุกขมิ้วอะไรต่ออะไรเพราะปัญหาโลกแตกปัญหารอบด้านอะไรต่ออะไรพวกนี้ส่วนนั้นเรามองไม่เห็นแต่ถึงแม้เรามองไม่เห็นในกระจกแต่ละคนจะรู้จากข้างในเนี่ยของตัวเองว่ากลุ้มชิเปงเลย คุณสามีคุณลูกเอานู่นนั่นนี่อะไรมาให้หูปัญหาของคนไทยในต่างแดนนะเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะภาษาใช่เลยค่ะอาจารย์พูดกันไม่รู้เรื่องเราพูดอย่างเขาตีความอีกอย่าง แล้วก็ฉะกันอันนี้พูดได้10วันนี้ไม่จบเลย ใช่ไหมคะฉะนั้นตัวเราล่ะที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในหัวในใจของเรานะคะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยจะเอานิ้วมือเนี่ยแหละนะเป็นตัวแทนให้คุณให้คุณดูนะคะเดี๋ยวน้องจีต้องเบรกอาจารย์นะถ้าเวลาเดี๋ยวอาจารย์จะเร่งนะคะค่ะใจให้เป็นนิ้วโป้งใจเป็นนายกายเป็นบ่าวโอเคนะกายเนี่ยให้เป็นนิ้วก้อยคือตัวเล็กไม่ใช่ตัวจริงอะของเราอะแต่ตัวจริงๆของเราคือนิ้วโป้งนะคะคือตัวใจซึ่งอยู่ข้างในเรามองไม่เห็นแต่รู้ว่ามันมีอยู่แล้วในระหว่างเนี่ยนะคะตัวกายกับตัวใจที่อยู่ข้างในอยู่ในหัวของเรายังมีส่วนของความคิดความจำความรู้สึกความคิดความจำความรู้สึกที่เรียกว่า thought and feeling เนี่ยนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็จะสรุปให้ง่ายๆเลยว่า
ปัญหาชีวิตของเราทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรเริ่มจากปัญหาคุณสามีปัญหาคุณลูกปัญหาคุณปัญหาสังคมปัญหาโรคระบาดปัญหาสงครามอะไรต่ออะไรพวกนี้ที่อยู่ข้างนอกพวกนี้นะคะปัญหาพวกนี้จะไม่กระโดดเข้ามาในแท่งชีวิตของเราทั้งแท่งที่เป็นรูปไม่มันจะต้องเปลี่ยนจากรูปเป็นนามโอเคนะนามอันนั้นเนี่ยก็คือความคิดกับความจำเห็นสามีไม่ชอบให้เขาสูบบุหรี่ไม่ชอบให้เขาดื่มเหล้าอะไรในบ้านดูเขาเริ่มสูบบุหรี่อาจารย์ไม่ชอบสูบไปสูบไปไกลโอ้มาสูบในบ้านหรือว่าแขกมาเนี่ยเอาบุหรี่ออกมาสูบเห็นภาพที่เขาสูบบุหรี่ใช่ไหมภาพอันนั้นมันไม่กระโดดเข้ามาในแท่งชีวิตของเราเนี่ยทั้งแท่งมันเปลี่ยนจากรูปคือเห็นภาพอันนั้นน่ะกลายเป็นนามนามอันนั้นก็คือความคิดกับความรู้สึกคิดโหยสูบบุหรี่บางห้องนั่งเล่นฉันจะไม่ยอมไม่สูบแต่ไม่กล้าพูดไงนะคะแล้วข้างในใจเนี่ยก็ฮึดทึดละฮึดทึดละไม่ชอบนะคะไม่พอใจไม่ปลื้มนะเห็นไหมเปลี่ยนจากรูปเป็นนามฉะนั้นนามอันนั้นเนี่ยก็คือความคิดความจำความรู้สึกซึ่งก็คือส่วนนี้ของเราคือส่วนนี้ของเราเข้าใจไหมนะคะซึ่งอีกครั้งมองไม่เห็นในกระจกแต่เราเท่านั้นนะที่รู้ฉะนั้นอาจารย์จะทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยง่ายขึ้นนะคะโดยการเปรียบเทียบเช่นนี้ว่าปัญหาทุกอย่างที่อยู่ข้างนอกพอกระโดดเข้ามาข้างในเนี่ยกลายเป็นความคิดกับความรู้สึกเนี่ยอาจารย์ก็จะเรียกปัญหาพวกนี้ว่าเจอรี่ทอมกับเจอรี่นะคะหนูเจอรี่นะคะโอเคนะคะหนูเจอรี่จำได้นะฉะนั้นหนูเจอรี่ฉะนั้นปัญหาทุกอย่างเนี่ยพอเข้ามาก็กลายเป็นเจอรี่เนี่ยของเรากลายเป็นเจอรี่ของเราแล้วไม่ใช่เจอรี่ไม่ใช่มันนั่งอยู่ในหัวในใจของเราเฉยๆที่ไหนมันมาถล่มตัวใจของเราใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะเนี่ยเจอรี่พอเข้ามาแล้วเข้ามาในหัวในใจของเราแล้วมันก็มางับตัวใจของเราเห็นไหมงับเลยเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยเอาให้ดูแบบเจ๋งๆเลยเจอรี่ตัวเล็กๆนี่นะคะอาจารย์ใช่เจอรี่ตัวเล็กๆพอเข้ามาแล้วมันตัวเบิ่มเลยเพราะเรามองไม่เห็นเป็นศัตรูที่เรามองฉะนั้นตรงนี้คือตัวใจของเราโอเคนะนี่คือตัวใจของเราฉะนั้นอันนี้คือเจอรี่เนี่ยที่เข้ามาพอเจอรี่เนี่ยเข้ามาแล้วมันมาเทคโอเวอร์ตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงๆของเราพอเทคโอเวอร์ไม่เทคอย่างเดียวมันเวียงเราค่ะมันเวียงเราฉะนั้นไอ้เวียงลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็คือว่าหงุดหงิดไม่พอใจทำอะไรเนี่ยในบ้านฉันหรือว่าคุณสามีไปมีนู่นนั่นนี่อะไรต่ออะไรโอ้ยในหัวของเราเนี่ยนะนู่นนั่นนี่ถูกเจอรี่นี่คือเจอรี่อันนี้สีดำเลยเจอรี่ตัวดำๆเนี่ยนะคะนี่คือตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราพอมันเข้ามาแล้วมันเทคโอเวอร์ชีวิตเราเลยค่ะtake over ชีวิตเราเลยเวียงเรานะคะอยู่นั่นนี่เนี่ยจนกระทั่งทำให้เรากลุ้มใจเครียดคิดมากวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านตกใจกลัวแก่กลัวจนกลัวเป็นมะเร็งกลัวโรคควายโอ้ยสติกลัวโควิดนะคะกลัวสารพัดกลัวแล้วก็กลัวตายนี่คือลักษณะอย่างนี้หรือถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกอ่ะเอาภาพนี้นะคะนี่เรามีตัวกายที่หล่อสวยๆก็คือส่วนพลาสติกที่เห็นในกระจกแต่ข้างในเนี่ยที่เราเรียกว่าจิตกับใจจิตกับใจเนี่ยตัวใจเห็นไหมสีแดงเข้ากันนะตัวใจเนี่ยตัวใจจิตตรงนี้ก็คือความคิดความจำของเราหรือเจอรี่ที่เป็นตัวพาหะเอาปัญหาชีวิตที่อยู่ข้างนอกอะเข้ามาในหัวในใจของเรานี่คือจิตหรือเจอรี่พอเจอรี่เข้ามาแล้วอย่างที่อาจารย์บอกนะคะไม่ได้เข้ามาแล้วมันนั่งเฉยๆมันนั่งจ้องเรามาแลดูกันไม่ใช่มันมาเทคโอเวอร์ตัวใจเทคโอเวอร์ตัวใจตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเอาตัวใจของเรานะคะขึ้นเขียงขึ้นเขียงแล้วเจอรี่เนี่ยนะก็เอามีดปังตอสับเราเป็นหมูบะช่อเลยเห็นไหมสับเราเป็นหมูบะช่อเลยไอ้สับเป็นหมูบะช่อเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คืออาการที่หัวฟูไงก็คืออาการเนี่ยเครียดหูกลุ้มวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านตกใจกลัวอะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็คือลักษณะคิดนู่นนั่นนี่ต่ออะไรแล้วนั่งไม่ติดทุรนทุรายกระสับกระส่ายอะไรตลอดเวลาแล้วก็ข้างในรู้สึกไม่ดีเลยเนี่ยไม่ดีเลย
นี่คือปัญหาไม่ใช่แค่ของผู้หญิงเท่านั้นใช่เลยค่ะอาจารย์ไม่ใช่แค่ของผู้หญิงในต่างแดนไม่ใช่ของของเป็นปัญหาของทั้งผู้หญิงผู้ชายและเด็กทุกคนทั้งโลกทุกคนเลยทั้งโลกทุกคนเลยค่ะทุกคนเพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยอาจารย์กำลังพูดถึงอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกโอเคนะค่ะอริยสัจข้ออริยสัจมีสี่ข้อบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะมีสี่ข้อทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละคือทุกเนี่ยที่เป็นกันเนี่ยทั้งโลกไม่ใช่แค่คนไทยแค่นั้นแล้วก็อาจารย์ก็พูดถึงอริยสัจข้อที่สองนะคะสาเหตุของทุกสมุทัยคือใครคือเจอรี่เร็วไหมเร็วไหมเร็วมากเลยนะนะคะฉะนั้นเจอรี่เนี่ยก็คือตัวสาเหตุแห่งทุกข์ที่มาปั่นหัวของคนทั้งโลกให้เกิดอาการเครียดวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านตกใจกลัวนะโดยเฉพาะกลัวตายนะคะฉะนั้นเจอรี่ฉะนั้นในคืนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะคะเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นภาษาไทยเรานะคะชาวพุทธไทยเราเนี่ยชินกับคำว่าหลุดพ้นตรงนี้คุณต้องฟังให้ชัดเจนเลย ก็คือว่าในคืนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านได้ค้นพบสภาวะหนึ่งข้างในที่ท่านเนี่ยสามารถทำให้เจ้าเจอรี่ตัวนี้ทั้งหลุดแล้วก็ทั้งพ้นทั้งหลุดแล้วก็ทั้งพ้นจากตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราจึงทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนแรกในยุคนั้นนะคะที่สามารถรู้จักสภาวะที่เป็นอิสรภาพเนี่ยอย่างแท้จริงซึ่งท่านเรียกว่านิโรธอริยสัจข้อที่3นิโรธเนี่ยก็คือความสงบนะคะหรือจะเรียกนิพพานก็ได้ก็คือว่างนิพพานก็คือความว่างว่างจากอะไรว่างจากเจ้าเจอรี่ตัวแสบตัวนี้ว่างจากเจอรี่ตัวแสบตัวนี้ก็เลยทำให้นะคะมีโหยพอท่านเห็นแล้วว้าวโอซ่ามโอซ่ามว้าวว้าวว้าวเลยล่ะท่านก็เลยบอกว่าไม่ได้ต้องสอนนะคะต้องสอนต้องพยายามเนี่ยให้คนเนี่ยรู้จักเจ้าตัวนี้แล้วก็ให้เขาสามารถหลุดแล้วก็พ้นจากปัญหาที่เจ้าเจอรี่เนี่ยตัวแสบเนี่ยเอามาให้กับเราฉะนั้นท่านก็เลยวางเลย3ข้อไปแล้วนะคะท่านก็เลยวางเลยถ้าใครต้องการที่จะให้หลุดแล้วก็พ้นจากเจ้าเจอรี่เนี่ยเจ้าตัวแสบที่เอาปัญหาเนี่ยสารพัดสารเพมาให้เราก็ต้องทำอย่างนี้อริยมรรคมีองค์8หรือต้องรักษาศีลนะคะแล้วก็เรื่องศีลถ้าคุณอยากจะทำก็ทำให้ดีที่สุดอะไรดีๆทำไปอะไรไม่ดีอย่าทำนะคะแต่เรื่องนี้อาจารย์จะไม่พูดอะไรมากหน้าที่ของอาจารย์ก็คือว่าถ้าใครต้องการที่จะเอาตัวแสบตัวนี้เนี่ยออกไปนะคะต้องมาฝึกเครื่องมือนี้ที่พุทธเจ้าให้เราที่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาหรือเอาสติมาปักที่ฐานท่านเรียกว่าสติปัฏฐานนะคะเรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ยโทษทีมีแต่ภาษาอังกฤษนะคะก็คือว่าขณะนี้เนี่ยเราอยู่ที่จุดกอไก่จุดกอไก่ก็คือว่าถูกเจอรี่เนี่ยนะคะทำจนน่วมเลยจุด A เนี่ยนะคะ เราจุดเราเนี่ยน่วมเลยหัวฟูเลยนะคะแล้วพระพุทธเจ้าในคืนที่ท่านตรัสรู้ก็คือท่านพบเนี่ยจุด B นะคะก็คือว่าพ้นทุกข์นิโรธพบสภาวะนิพพานซึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่าความสงบข้างในความสงบข้างในแล้วก็มีความสุขมากขึ้นและความสุขที่มันถาวรที่มันนิ่งๆนะคะหรือว่า in control โอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นคำที่อาจารย์ชอบมากเลย in control of your mind ก็คือว่าสามารถคุมเจ้าเจอรี่ตัวแสบของเราเนี่ยได้ก็คือคุมความคิดเนี่ยของเราได้อะไรที่เราคิดแล้วนะเจ็บปวดนะเครียดเราไม่เอาใช่ไหมคิดแล้วก็ดีดมันทิ้งอย่างนั้นดีดทิ้งเลยโอเคนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คืออริยสัจเนี่ยข้อที่3นะคะแล้วก็อริยสัจข้อที่2เราก็รู้แล้วนะคะก็คือเจอรี่แล้วก็ทีนี้เนี่ยความพิเศษวิเศษพิเศษเนี่ยของพระเจ้าเนี่ยศาสดาของเราเนี่ยก็คือว่าท่านไม่ใช่ว่ามาบอกว่าอยู่ต้องไปนิพพานนะหาความสงบนะไม่ใช่ท่านให้วิธีการกับเราท่านให้เครื่องมือกับเราแล้วเครื่องมืออันนั้นก็คือวิปัสสนาหรือสติปัฏฐานซึ่งอาจารย์มาใช้คำว่าพาตัวใจกลับบ้าน bring your mental self back home เอาพาตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราอะกลับบ้าน
ะคะฉะนั้นภาพนี้เนี่ยมีอริยสัจ3ข้อซึ่งที่จริงอาจารย์ครอบคลุมอริยสัจ4ข้อแล้วนะโอเคนะอริยสัจ4ข้อนะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยจบแล้วนะกินนาทีโอ้อาจารย์เอาครึ่งทางครึ่งทางฟังทางตรงนั้นเลยน่าดูเลยเดี๋ยวน้องจีนะบอกอาจารย์นะจำหมดเวลาแล้วรีบน้องจีเพลินมากเลยค่ะอาจารย์ตอนนี้เนี่ยเราจะเข้าเรื่องล่ะเข้าเรื่องที่ว่าเราจะใช้เครื่องมืออันนี้ยังไงเราจะใช้เครื่องมืออันนี้ยังไงฉะนั้นคำว่าพาตัวใจกลับบ้านนะคะบางคนฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยนี่ดูอันนี้ให้ดูสีแดงคือตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเรามองไม่เห็นในกระจกแต่เรารู้ว่ามีอยู่นะคะน้ำตรงนี้ก็คือเจ้าตัวแสบเจอรี่นะคะซึ่งเป็นตัวแทนปัญหาชีวิตเนี่ยทั้งหลายใช่ไหมทีนี้พอเจอรี่เนี่ยนะมันมาเทคโอเวอร์เนี่ยไอ้ตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราเห็นไหมคะว่าสีแดงเนี่ยตัวใจของเรากำลังหลงทางอยู่ในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตที่เจ้าเจอรี่สร้างให้เห็นไหมค่ะเรื่องราวคุ้นมากเลยค่ะอาจารย์เนี่ยเจอรี่เนี่ยแล้วก็เจ้าตัวใจของเราก็ไปหลงทางอยู่นะกลับบ้านไม่เป็นกลับบ้านไม่เป็นไม่รู้จะกลับยังไงแล้วที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ย 2,600 ปีมาแล้วท่านมาจูงมือของตัวใจของเราเนี่ยกลับบ้านมาตถาคตเนี่ยพาลูกกลับบ้านพาลูกกลับบ้านเข้าใจไหมนั่นก็คือเรื่องสติปัฏฐานนั่นแหละก็คือพาตัวใจกลับบ้านไปกลับบ้านจะได้ไม่ต้องเอาไม่ต้องลากเจอรี่เนี่ยไปด้วยคือไม่ต้องหลงทางไม่ต้องหลงทางฉะนั้นสติปัฏฐานหรือวิปัสสนาก็คือพาตัวใจกลับบ้านนั่นเองอันนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยจำเป็นจะต้องอธิบายนะคะเพื่อให้เราเนี่ยรู้สาเหตุเนี่ยของการมานั่งสมาธิที่เราเรียกสั้นๆว่านั่งสมาธิเนี่ยเพราะหลายคนชาวพุทธไทยนะคะหลายคนเนี่ยยังคิดว่าโอ้ยวิปัสสนาไม่เกี่ยวกับเราเรื่องของพระเรื่องคนแก่เรื่องคนอกหักไม่เกี่ยวกับฉันจ้ะมีฉันรวยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันเกี่ยวกับทุกคนที่บ่นว่ากลุ้มชิบเป่งเลยไม่ปลื้มซึ่งเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาเรื่องกลุ้มค่ะแน่นมีใครไม่เคยน้อยใจอยากจะเห็นพระพักมืออยากเห็นพระพักตร์ไทยรูปมีแต่ว่ากลุ้มนะแต่ไม่แสดงออกอะค่ะอาจารย์อาจจะมีออก Facebook คือถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองนะถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะเราต้องยอมรับนะต้องยอมรับเพราะว่าถ้าคุณไม่ยอมรับนะคะไม่มีใครช่วยคุณได้ค่ะไม่มีใครช่วยคุณได้เข้าใจไหมถ้าคุณไม่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นแอลกอฮอลิกเนี่ยใครก็ช่วยคุณไม่ได้ก่อนอื่นเนี่ยคุณต้องยอมรับก่อนฉันใดก็ฉันนั้นคุณต้องยอมรับว่าตัวเองมีทุกข์ฉะนั้นจึงจะหมดทุกข์ได้โอเคนะคะเราเหลืออีก5นาทีใช่ไหมน้องจีให้อาจารย์10นาทีได้ค่ะเผื่อมีคำถามค่ะเผื่อมีคำถามต้องกินเบรกอาจารย์นะต้องกินเบรกอาจารย์นะได้ค่ะอาจารย์ที่เบรกเอาเลยค่ะอาจารย์กำลังยังไม่เบรกอาจารย์เดี๋ยวเราเข้าเรื่องคืออาจารย์เนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติวันนี้เราไม่ต้องหลับตาอันตรงนี้เนี่ยอาจารย์แค่ให้ออเดอร์ฟวันนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องยาวธรรมดาอาจารย์พูดตี2ชั่วโมงโอ้ให้20นาทีนี่ก็โอเค it's okay อ่ะดูให้ดีนะคะภาพอันนี้เป็นเรื่องของการเข้าสู่ภาคปฏิบัติว่าเราจะพาตัวใจนะพาตัวใจอันนี้คือตัวใจของเราเนี่ยกลับบ้านเนี่ยได้อย่างไรฉะนั้นขอให้รู้เนี่ยคร่าวๆนะคะว่าสติปัฏฐาน4มี4ฐานทีนี้ขั้นพื้นฐานเนี่ยเราเอาแค่2ฐานก็พอเอาก็คือว่าฐานกายกับฐานเวทนาฐานกายเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องฝึกที่จะดูลมหายใจการเคลื่อนไหวอันนี้คือฐานกายแล้วก็ฐานที่2คือฐานเวทนาความรู้สึกส่วนกายนะคะซึ่งอยู่ที่ตัวกายของเราอยู่ที่ตัวกายของเรานะคะฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยฝึกสติปัฏฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านก็คือนี่คือตัวใจที่มีตาใจอยู่ตรงเบ้าตาตรงนี้ที่คนแขกนะคะเขาแต้มสีแดงเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือที่อยู่ของตาใจมันคอนเนคนะคะกับไพเนียลแกลนเนี่ยของเราเป็นเรื่องเดียวกันเลยคุณดูคลิปของอาจารย์ได้นะคะเป็นตาที่3เป็นอินเนอร์อายนะคะฉะนั้นเราจะต้องฝึกเนี่ยเอาตาที่3อันนี้เนี่ยมาปักลงที่ฐานของสติหรือว่าพาตัวใจกลับบ้านบ้านคือลมหายใจบ้านคือการเคลื่อนไหวบ้านคือความรู้สึกส่วนกายทำเท่านี้เองเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของทักษะที่จะฝึกนะคะ
พอคุณเนี่ยทำอย่างนี้แล้วนะคะพอคุณทำเนี่ยก็คือพาตัวใจเนี่ยกลับบ้านเนี่ยได้เช่นนี้แล้วนะคะเจอรี่ต่างๆนะคะเจอรี่เนี่ยซึ่งมีเนี่ย3ตัวนะคะหลักๆเนี่ย3ตัวก็คือความคิดความจำเนี่ยความรู้สึกความคิดความจำความรู้สึกแต่เจอรี่เนี่ยตัวสังขารเนี่ยก็คือความคิดตรงนี้เนี่ยมันสามารถไปเอาลูกน้องหนูนะมาทั้งกองทัพเลยมาทั้งกองทัพเลยอ่ะแล้วก็มาถล่มเนี่ยเห็นไหมเสียใจกุ้มใจหดหู่ใจเศร้าใจละเหี่ยใจอะไรใจใจทั้งไหนน้อยใจนะอะไรต่ออะไรพวกนี้ซึ่งแน่นอนมันมีทั้งดีใจอะไรแต่อะไรด้วยแต่ที่มาพูดวันนี้เราเอาเจอรี่สีชมพูออกไปก่อนเพราะว่าเรื่องนี้คุณกุ้มใจเนี่ยนะมันจะดีกว่าจะดีกว่าที่จะทำให้คุณนะคะสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการหลุดพ้นจากก้อนทุกข์จากตัวแสบของเจอรี่สีดำเนี่ยได้นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเวลาที่คุณเนี่ยฝึกสติปัฏฐานพาตัวใจกลับบ้านนะคะคุณจะสามารถลดประชากรของเจอรี่ลดประชากรของเจอรี่พวกนี้โดยเฉพาะเจอรี่ดำๆที่คุณไม่ชอบน่ะนะคะจริงๆนะอยากจะลงให้คุณสามีไม่อยากโกรธเขาไม่อยากน้อยใจไม่อยากงอนแต่ข้างในมันไม่ยอมลงให้มันไม่ยอมลงให้ขอโกรธไปอีกสักวันสองวันได้ไหมนะคะพอโกรธแล้วข้างในมันก็ทุกข์อ่ะทุกข์ใช่ไหมมันไม่สบายไม่ปลื้มหรอกนะคะฉะนั้นไอ้เจอรี่ดำๆเนี่ยมันไม่ดีหรอกฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยฝึกสติปัฏฐานนะคะสามารถเอาสติปักที่ฐานได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยประชากรของเจอรี่ก็จะลดน้อยลงแล้วคุณตัวใจของคุณนะคะหรือแมวทอมอ่ะนะคะทอมกับเจอรี่เห็นไหมทอมกับเจอรี่แมวทอมของคุณตรงนี้มันก็จะแข็งแกร่งพอคุณฝึกไปเนี่ยนะคะบ่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะแข็งแกร่งพอมันแข็งแกร่งเนี่ยขึ้นมาแล้วมันจะมีวันนึงที่คุณเจอเจอรี่ที่น่าเกลียดที่น่ากลัวที่น่าขยะแขยงที่สุดเลยแล้วคุณเนี่ยคุณก็คือตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงสามารถที่จะบอกกับเจ้าเจอรี่ตัวนั้นเธอออกไปเดี๋ยวนี้นะ go away get out from my house ได้ไหมออกไปเขี่ยมันทิ้งได้อย่างนั้นเลยเขี่ยมันทิ้งได้เลยเนี่ยเขี่ยเจ้าเจอรี่อันนี้นะก็คือว่าเมื่อคุณฝึกจนเนี่ยตัวใจของคุณนะคะเรียกว่าแข็งแกร่งค่ะฝึกจนตัวใจของคุณนะคะคือแมวตัวใจของคุณเนี่ยแข็งแกร่งเนี่ยมากเลยจนสามารถที่จะสั่งเจ้าความคิดที่มันเจ็บปวดพวกนี้เนี่ยออกไปพอคุณทำอย่างนี้เนี่ยได้เชื่อไหมชีวิตของคุณนะโหยิ่งกว่าสุดยอดเลยเพราะว่าคุณจะสามารถใช้ชีวิตแบบชิลชิลเชงเชงคู่ใครจะมาด่าอะไรคุณก็จะมากระซิบกระซาบด่าคุณวิจารณ์คุณนะคะมาเสียบหลังคุณโอ้ยไม่มีผลไม่มีผลต่อใจใช่ไหมคะไม่มีผลจนคุณคิดว่าโอ้ยนี่เธอ เขาเรียกว่าตายด้านเหรอไม่มีความรู้สึกเหรอมันไม่ใช่ตายด้านแต่เป็นเพราะว่าเราสามารถรักษาความนิ่งรักษาความสงบอันนั้นเนี่ยไว้ได้ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ทุกคนทำได้ถ้าเขาไม่ฝึกไม่ใช่ทุกคนทำได้แสดงว่าต้องผ่านการฝึกนะอาจารย์แน่นอนแน่นอนจะต้องเป็นเรื่องของการฝึกฝนโอเคนะคะอันนี้คงเข้าใจแล้วเนาะค่ะอันนี้เนี่ยคร่าวๆมีคำถามค่ะไม่ทราบอาจารย์จะรับคำถามก่อนไหมคะจากคุณไอดาหรือเปล่าคะยกมือถามใช่ไหมคะหรือว่าเดี๋ยวอาจารย์ขอเวลา3นาทีที่จะพาเราปฏิบัติได้ไหมคะดีเลยค่ะอาจารย์ดีเลยค่ะนะแฟนคลับลุ้นละค่ะรอค่ะนั่งวันนี้ไม่ต้องหลับตาเปิดเลยเพราะแต่ละคนนะดูเสื้อสวยๆของอาจารย์ไปโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยนะคะจะสร้างความรู้สึกส่วนกายตรงนี้เนี่ยให้มันกระหึ่มเลยให้กระหึ่มขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะให้พวกเราตบตีตัวเองอย่าไปตบคนอื่นนะให้ตบตัวเองตบตัวเองเอาให้กระหึ่มเลยนะคะตบตัวเองแล้วก็เดี๋ยวตบพร้อมกันยังไม่ต้องตบแล้วก็ใช้ตัวตาใจนะคะดูแล้วอาจารย์ก็จะอธิบายอะไรบางอย่างให้พวกเราเริ่มเลยนะคะขอให้ทุกท่านนวดขมับค่ะนวดขมับนะคะแล้วก็นวดใบหูแล้วก็ตบใบหน้าพัวไปแรงๆเลยพัวนะใบหน้าเนี่ย
นะไปแก้มเป็นสีชมพูขึ้นมาเลยไม่ต้องใส่รูทแล้วก็ตบแขนตบแขนขวบลงไปตบแขนตบแขนอีกด้านหนึ่งแขนอีกด้านหนึ่งนะคะตบท้องแล้วก็ขวบไปที่ขาขวบไปแรงๆเลยค่ะที่ขานะคะโอเคทุกท่านนั่งเฉยๆนะขณะนี้นะคะตัวกายของเรากระหึ่มกระหึ่มไปด้วยหึมหึมหึมด้วยความจากการตบตบตีตีมันก็ไม่ใช่ว่าเจ็บหรอกแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนกายซึ่งทุกคนขณะนี้นะคะรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็คือว่าในขณะนี้ที่คุณเนี่ยรับรู้ความรู้สึกหึมหึมเนี่ยได้เพราะมีตาใจกำลังมองอยู่มีส่วนที่เป็นประธาน subject เป็นผู้มองผู้ดูแล้วก็ดูมาที่กรรมคือความเจ็บที่อยู่ทั่วร่างกายความเจ็บอันนี้คือฐานของสติเห็นไหมเป็นฐานของสติฉะนั้นตัวนี้คือตัวสติฉะนั้นในขณะที่คุณเนี่ยใช้ตาใจเนี่ยสติตัวนี้เนี่ยมองความเจ็บตรงนี้นี่คืออาการของการเอาสติมาปักที่ฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านบ้านหลังนี้คือความรู้สึกส่วนกายในขณะนี้ซี่ครูบาอาจารย์ส่วนมากใช้คำว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมฉะนั้นคำว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมตรงนี้เนี่ยคือวิธีการนะคะคือ tool คือเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถไล่เจอรี่พวกนี้ออกจากบ้านของใจของเราฉะนั้นถ้าคุณต้องการเนี่ยไล่เจอรี่เนี่ยออกจากบ้านของใจคุณจะต้องฝึกเอาตาใจมาปักลงที่ฐานของสติเหมือนกับที่เรากำลังเนี่ยรู้สึกตัวขณะนี้ที่จริงเป็นเรื่องธรรมชาติมากเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยคือเราผัวเนี่ยเราก็ต้องรู้นอกจากว่าเราไปผัวคนอื่นนะเขาก็รู้ของเขาใช่ไหมแต่ถ้าเราเนี่ยลมหายใจก็อยู่กับเราการเคลื่อนไหวอยู่กับเราความรู้สึกส่วนกายอยู่กับเราฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำเครื่องมืออันนี้ที่อาจารย์เนี่ยนะคะให้เป็นหัวข้อเนี่ยไปเนี่ยก็คือว่าต้องการที่จะให้คนไทยนะคะสตรีไทยผู้หญิงไทยเราที่มาอยู่ต่างประเทศไม่จำเป็นจะต้องในยุโรปแต่ทั่วโลกเลยนะคะเราออกไปทั่วโลกซึ่งล้วนมีปัญหาหัวฟูทั้งนั้นแหละนะคะที่โดยเฉพาะแต่งงานกับคนเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยแล้วปัญหาพูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะฉะนั้นพอคุณเนี่ยมีปัญหาเนี่ยพวกนี้เนี่ยคุณจะได้มีเครื่องมืออันนี้เครื่องมืออันนี้คือสติปัฏฐานคือวิปัสสนาคือพาตัวใจกลับบ้านนะคะคุณก็เอามันมาใช้โดยการปฏิบัตินั่นแหละพอคุณสามารถทำอย่างนี้ได้แล้วนะคะเจอรี่พวกนี้ที่มาสร้างปัญหาให้คุณเนี่ยหัวฟูมันก็จะค่อยๆถอยทับออกไปค่ะค่อยๆถอยทับออกไปพอมันถอยทับออกไปเนี่ยสิ่งที่เหลือก็คือสภาวะที่ชิวๆชิวๆเชงๆเลี้ยงเลี้ยงอาจารย์คนจีนแต่จีนนะชิวๆเชงๆเลี้ยงเลี้ยงนะไม่เป็นไร it's okay ถือจะว่าอะไรฉันก็ไม่ว่าอะไรโหยแล้วตรงนี้คุณรู้ไหมเป็นอริยทรัพย์ที่เงินซื้อไม่ได้ต้องให้คุณนะมีบ้านหลังใหญ่โตคุณสามีรวยชิบเป่งเลยนะบ้านทั้งใหญ่ทั้งรถทั้งระไม่ว่ากันไม่ว่ากัน mean nothing เลยนะอาจารย์บอกให้เลยนะ it means nothingคือไม่มีความหมายเลยอ่ะคุณมีนะโภคทรัพย์มากมายอย่างนี้แต่ถ้าในหัวของคุณเนี่ยฟูไปด้วยเนี่ยปัญหาแต่ละพัดเนี่ยเป็นอย่างนี้เงินมันจะมีคุณค่ามันจะมีความหมายอะไรเข้าใจไม่มีความหมายหรอกแต่เรื่องนี้เนี่ยไม่มีใครทำให้คุณได้นะคะสภาวะนี้ที่พระเจ้าเนี่ยนะคะเรียกว่านิพพานนะคะมันเป็นเรื่องที่เงินไม่สามารถซื้อได้ทุกคนจะต้องลงทุนโดยการปฏิบัติเนี่ยของตัวเองเท่านั้นนะคะคุณจะต้องลงทุนเองแล้วถ้าคุณเนี่ยลงทุนแล้วมันก็ต้องได้ผลแน่นอนได้ผลเนี่ยแน่นอนแล้วผลของมันอันนี้เนี่ยนะคะโอ้โหเจ้าของ
สภาวะเท่านั้นนะจึงจะรู้ว่ามันสุดยอดแค่ไหนมันสุดยอดแค่ไหนตรงนี้ถ้าคุณได้สภาวะนี้ก็คือสามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งเนี่ยได้ถ้าคุณเอานิพพานเนี่ยเป็นที่พึ่งได้ in control เนี่ย of your mind แล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่เบื้องหน้ากับวิกฤตการณ์อะไรในชีวิตคุณสามารถยิ้มออกแล้วยิ้มอย่างโมนาลิซาด้วยยิ้มอย่างโมนาลิซาเป็นการยิ้มที่มีอะไรเนี่ยลี้ลับเร้นลับซึ่งเจ้าตัวเราเท่านั้นที่รู้แล้วยิ้มมันนั้นเนี่ยเป็นการสะท้อนออกว่าโอเคพวกเธอเนี่ยนะหัวฟูฉันโอเคอยู่ข้างในแต่ฉันไม่บอกอะไรเธอหรอกฉันได้แต่ยิ้มโมนาลิซาไม่ใช่ยิ้มหัวเราะเดี๋ยวเขาโดนเขาด่าเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์เนี่ยพูดได้อย่างเดียวว่ามันสุดยอดซึ่งคุณเนี่ยดูได้จากแพชชั่นเนี่ยของอาจารย์ในการถ่ายทอดความรู้เพราะอาจารย์เนี่ยนะอยากที่จะให้คนเนี่ยนะเขารู้ให้มากที่สุดในโลกเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาที่ต้นตอของทุกอย่างนะคุณอยากหาเงินก็หาไปอ่ะแต่หืมคุณตายแล้วคุณเอาไปสักเหรียญนึงสักตังค์นึงก็ยังไม่ได้อ่ะเข้าใจไหมค่ะแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยนะที่คุณเนี่ยกำลังอยู่เนี่ยนะคะอาจารย์เนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าคุณได้ความรู้วันนี้นะคะคุณจะสามารถอยู่อย่างเป็นสุขอย่างสงบแล้วคุณจะเวลาจะตายก็ตายอย่างสงบสุขด้วยแล้วคุณจะเป่งเลยแล้วหลังตายก็ยิ่งดีใหญ่ฉะนั้นมันต้องดีแน่นอนมันต้องดีนั้นมันได้ทั้งขึ้นทั้งร่องอ่ะแล้วอาจารย์บอกให้นะผู้หญิงเรานะในครอบครัวนี่นะคะคนที่เป็นแม่นี่นะล้มไม่ได้ถ้าคนเป็นแม่เนี่ยล้มเนี่ยนะแพ้แตกเลยเพราะสามีผู้ชายเขาแกร่งทางด้านกายภาพจริงแต่ข้างในของเขานะบางทีเหลวเละเลยเพราะผู้ชายเนี่ยเขายังต้องการเนี่ยผู้หญิงต้องการเมียนะมันก็เป็น moral support น่ะแล้วลูกก็ต้องการเราลูกก็ยังต้องการเรานะสามีก็ต้องการเราฉะนั้นผู้หญิงเราเนี่ยล้มไม่ได้นะคะถ้าผู้หญิงล้มแพ้แตกผู้ชายล้มถ้ามีผู้หญิงที่แกร่งเนี่ยเราเอาครอบครัวอยู่ได้กลมๆฉะนั้นอาจารย์เนี่ยพูดทิ้งไว้ให้แค่นี้เลยว่าสิ่งที่อาจารย์นะคะพยายามที่จะแชร์ให้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเรื่องสำคัญมากไม่เฉพาะแต่ผู้หญิงที่อยู่ต่างแดนเท่านั้นนะของคนทั้งโลกเลยล่ะหัวฟูกันทั้งนั้นเลยตอนนี้เนี่ยนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในวิกฤตการณ์อะไรของชีวิตแม้กระทั่งความตายอยู่ข้างหน้าก็ยังไม่กลัวก็ยังยิ้มโมนาลิซาได้นะสุดยอดแค่ไหนอ่ะแต่นี่คือความรู้ของพระพุทธเจ้าที่อาจารย์เนี่ยได้เรียนรู้มาสักโอ้ยนะคะโอเคค่ะขอบคุณไปขอบคุณอาจารย์ค่ะเลยเวลาแล้วจ้าไม่เป็นไรค่ะอยากให้อาจารย์ฝากอะไรเล็กๆน้อยๆสัก1ประโยคสัก2ประโยคสุดท้ายเนี่ยค่ะให้กับคนที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้ค่ะอาจารย์ยังเป็นสุขตายยังเป็นสุข2ทู่ซีพาตัวใจกลับบ้านไปหลับหูหลับตาทู่ซีพาตัวใจกลับบ้านเข้าใจมั้ยถึงแม้นะคุณจะร้องไห้ร้องห่มนะคะเจ็บข้างในเจ็บปวดอะไรยังไงไม่เป็นไรทู่ซีทำไปทู่ซีทำไปเพราะขณะนั้นเนี่ยคุณต้องสู้นะแล้วก็ให้รู้ว่าสิ่งท้าทายในชีวิตนะคะที่เป็นเจอรี่ดำเนี่ยนี่คือศัตรูที่ตรงไปตรงมาที่เขาไม่หลอกเรานะคะแต่ถ้าเป็นเจอรี่ชมพูเนี่ยมันหลอกเรามันหลอกเราอุ้ยมีเงินเยอะๆแต่งตัวสวยๆอะไรต่อโอ้ยพวกนี้ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงเพราะล้วนตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเดี๋ยวมาได้มันไปได้นะฉะนั้นคุณจะไปพึ่งเรื่องโภคทรัพย์พึ่งของภายนอกไม่ได้ฉะนั้นเราต้องฟังพระเจ้าเราต้องพึ่งสิ่งที่พึ่งได้จริงๆที่มันอีเทอร์เนลที่มันเป็นอมตะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็แค่เรียกว่าออเดิร์ฟของอาจารย์นะคะถ้าใครสนใจก็ต้องติดตามอาจารย์นะคะตอนนี้อย่างที่น้องจีเนี่ยบอกนะคะสอนทุกวันพุธแล้วมันสอนทั้งก่อนอวิชชาหลังอวิชชาเยอะแยะโอ้ค่ะอาจารย์ใครไม่ทราบใครนั่งฟังแล้วขนลุกเหมือนจีบ้างไหมมีแฟนคลับยกมือเต็มเลยต้องขออภัยจริงๆว่าเวลามันน้อยแต่ว่าวันนี้อาจารย์ได้ให้คีย์เวิร์ดเครื่องมือสำคัญจริงๆแล้วจริงๆเข้าใจเลยว่าสตรีไทยก้าวไกลในต่างแดนได้ด้วยเครื่องมือที่อาจารย์ได้ให้ไว้แล้วจริงๆเหมือนที่อาจารย์บอกนะไม่ใช่เฉพาะสตรีนะคะคือใครได้เครื่องมือตัวนี้ไปวิธีการกลับบ้านนะฮะรับรองว่าไปได้ไกลนะคะดาวอังคารอาจารย์มี
ประโยคเด็ดอีกคำหนึ่งอาจจะหยาบหน่อยนะคะต้องขอโทษต้องขอโทษนะคะถ้าใครได้เนี่ยเครื่องมืออันนี้ไปที่เรียกว่าสติปัฏฐานชีวิตของคุณนะคะจะเปลี่ยนจากหลังตีนเป็นหน้ามือค่ะรู้สึกโดนใจอย่างยิ่งค่ะอาจารย์โดนใจโดนค่ะมือจำไม่ลืมเลยโอ้โหเวลาคุณทุกข์ขึ้นมาก็บอกโอ้โหนี่ชีวิตหลังตีนของฉันใช่ไหมเอาละเป็นหน้ามือดีกว่าเห็นไหมขอบพระคุณขอบพระคุณอาจารย์อยากให้อาจารย์บอกนิดนึงถ้าใครอยากจะติดตามอาจารย์ไม่ทราบอาจารย์ไลฟ์สดช่องทางไหนนะคะค่ะก็เป็นกินสุภวรรณกรีนนะคะคีย์เข้าไปเดี๋ยวขึ้นเองมีทั้ง Facebook มีทั้งYouTube นี่ค่ะแต่ที่สำคัญนะคะน้องจีเราแอบเชิญอาจารย์มารายการจิบกาแฟของเราแล้วนะคะใช่ค่ะก็เราจิบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจิบเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์อธิบายได้เห็นเป็นรูปธรรมดีมากเลยค่ะอาจารย์คือก่อนหน้านี้คนที่บอกว่านั่งสมาธิเราก็ยังมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมวันนี้อาจารย์มาพูดเรื่องยากให้มันง่ายและเราก็เข้าใจง่ายเมี่ยงคิดว่าทุกคนที่มานั่งฟังวันนี้นะคะทั้งในรายการทั้งใน Facebook เนี่ยจะได้ประโยชน์จากการฟังของอาจารย์นะคะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เอ้ยพระอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์เหมือนจีเลยค่ะจีก็เรียกเป็นพระอาจารย์ตลอดเลยเป็นพระอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะต้องหลบแต่ว่าอาจารย์จะอยู่ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้อาจารย์ต้องเดินทางค่ะท่านเลยค่ะขอบพระคุณนะคะวันนี้เราก็พาตัวกลับบ้านกันนะคะน้องจีได้วิธีการแล้วเนาะได้วิธีการแล้วนะคะเมื่อกี้ยังอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบแต่วันนี้จะพาตัวกลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์บอกให้ทูสีทำเนาะให้ทูสีปัจจุบันใช่ทูสีทำไปเถอะค่ะนะคะ